สวัสดีนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะป้าจะคุยเรื่องผู้หญิงที่ชื่อทวินันนะคะที่ไล่คนนั้นคนนี้ออกจากประเทศนะเดี๋ยวเจอนะคะคือพวกมึงมีสิทธิ์อะไรคะไปไล่คนอื่นเขาแต่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวป้าขอมีคนถามป้ามาเรื่องการอาศัยอยู่ในเรือว่าใช้ชีวิตแบบไหนหรือว่าป้าเมาเรือไหมเดี๋ยวขอตอบแป๊บเดียวนะคะค่ะอันนี้เป็นรูปป้านะคะตอนที่ฝึกหัดขับเรือนะคะก็เป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะคะก็สามีสั่งต่อให้เป็นของขวัญวันเกิดคนคนนี้นะคะวางแผนเยอะแผนสูงมากสามีป้านี่นะคะคือให้ป้านี่ชินกับทะเลวันหนึ่งก็จะใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเนี่ยประมาณ10กว่าชั่วโมงก็อาทิตย์ละ2วันนะคะก็สั่งต่อเรือให้ป้าเนี่ยเรือลำนี้ที่ชื่อป้าว่าวันเพ็ญอะนะคะคือป้าไม่เมาเรือค่ะนะคะคือเราป้าอาจจะชินที่ว่าเนี่ยป้าเป็นลูกชาวเรือด้วยป้ามีส่วนที่ว่าเป็นลูกชาวเรือนะคะแม่ของป้าคลอดป้าในเรือเอี่ยมจุนนะคะมีพี่น้องป้านี่เกิดในเรือหลายคนนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คลอดหมอตำแยกันใช่ไหมคะก็เลยมาบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดคุณเมาเรือนะคะให้มองไปข้างหน้านะคะมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดเหลี่ยมของเรือเนี่ยให้มองเวลาเราจะขับเรือไปข้างหน้าเนี่ยให้มองตรงจุดข้างหน้าตรงนี้มองให้ไกลอะค่ะเหมือนคนขับเรือเพราะฉะนั้นป้าก็ไม่ได้เมาเรือนะคะเรือลำนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่สามีป้าเนี่ยสั่งต่อให้แล้วก็ฝึกป้านะคะฝึกป้าจนถ้าถามป้าว่าระหว่างเรือเล็กกับเรือใหญ่เรือแบบไหนที่ขับแล้วยากง่ายป้าจะบอกว่าเรือเล็กยากกว่านะคะเรือเล็กยากกว่าแล้วถ้ายิ่งมีกำลังแรงม้าสูงๆเนี่ยยิ่งยากนะคะไม่เหมือนเรือนะไม่เหมือนรถนะคะรถเนี่ยเราเลี้ยวได้เต็มที่แต่เรือเนี่ยเราเลี้ยวนิดองศามันเขาเรียกว่าอะไรองศามันเยอะกว่าอันนี้เราก็เขาเรียกว่าป้าฝึกมานานอะฝึกมานานพอสมควรนะคะก็เกือบ10ปีนะสามีป้าฝึกป้าเกือบ10ปีสำหรับเรือที่คุณเห็นเนี่ยเป็นเรือที่สามีป้าสั่งต่อมาให้สำหรับป้าฝึกเขาวางแผนไว้ไกลอะว่าจริงๆเนี่ยป้าไม่ได้อยากอยู่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ชอบทะเลตอนแรกนะคะชิงอยู่เล่าให้ฟังให้สามีฟังนะว่าเวลาเราคุยกันก็คุยกันเรื่องการชอบเรือเหมือนกันสามีป้าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบเรือคือสายเลือดไวกิ้งอะค่ะเขาเคยต่อเรือโน่นนี่นั่นอะไรเขาก็เคยเล่าเราฟังเราก็เล่าให้ฟังว่าฉันถ้าเกิดในเรือเอี่ยมจุนนะแม่ฉันจะผูกฉันไว้ที่หัวเรือเพื่อไม่ให้ตกฉันมีเรือเป็นบ้านโน่นนี่นั่นเขาคงคิดอะไรบางอย่างในเขาเรียกว่าการข้างหน้านะคะก็เลยฝึกป้าก็ฝากบอกพวกคุณนะคะว่าการที่ป้าอยู่ในทะเลเดี๋ยวต้องกลับไปอีกค่ะตอนนี้อยู่ในบนบกนะคะที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ยังไงก็ขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้ป้าใช้อินเทอร์เน็ตบ้านป้าก็เลยสะดวกหน่อยนะคะแล้วก็การที่มันก็โอเคเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะกลับมาด่าแล้วจะพูดถึงเรื่องเรือเนี่ยจะมีเรื่องพูดอยู่เรื่องนึงอีพวกที่มันบอกว่าอีเพนไม่มีแผ่นดินจะยืนอ่ะมึงลองใช้ชีวิตแบบไม่มีแผ่นดินจะยืนอย่างกูดูสิมึงจะรู้จักว่าชีวิตสโลไลฟ์เป็นแบบไหนแต่กูอยู่แบบปอนๆนะกูไม่ได้อยู่อย่างหรูหราเข้าใจไหมกูอยู่แบบปอนๆท้องเรือมีที่ให้กูนั่งพูดอัดคลิปชั้น2มีที่ให้นอนชั้นบนก็มีที่ให้ขับเรืออะไรประมาณนี้มีครัวเล็กๆมีห้องน้ำเล็กๆกูอยู่กันที่เล็กๆอ่ะเข้าใจป่ะอันนี้ป้ามาให้ดูนี่รูปที่คุณเห็นอยู่นี่คือป้านะคะหนูน้อยหมวกแดงคนนี้คือป้าค่ะอ่ะเรามาพูดเรื่องที่ป้ากำลังจะพูดป้าบอกเดี๋ยวป้าฝากบอกก่อนจะไปไหนหลายคนบอกกับป้าว่าเหมือนจะให้ป้าเนี่ยทำตามใจพวกคุณอย่างเช่นป้าแบบเนี้ยถูกละมาถูกทานผมชอบป้าเลยนะคือ
เหมือนกับพวกคุณกำลังจะบงการป้านะป้าเนี่ยเป็นคนที่มีอิสระในความคิดสูงคืออยากด่าก็ด่าอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองเพราะอย่าลืมว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราจะต้องให้รางวัลชีวิตโดยการทำอะไรเพื่อตัวเองถูกไหมคะการที่ป้าออกมาพูดมาด่าไม่ว่าด่าคนทั่วๆไปป้าให้ค่าทุกๆคนนะคะกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าจะด่าคือคนที่โดนป้าด่าเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุให้ป้าด่านะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนะคะป้าถึงจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงคนนี้นะคะเรื่องทวินันเนี่ยคือเขาพูดว่าทวินันซัดเพลงประเทศกูมีลั่นไม่พอใจก็ใส่หัวไปอีสัตว์นรกกูถามมึงคำหนึ่งมึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครมึงทำสันดานเดียวกับไอ้ออฟพงพัฒน์นะอีเหี้ยประเทศไทยนะบ้านใครก็บ้านมันอีสัตว์มึงอย่าละเมอตดอีเหี้ยนี่สงสัยละเมอกินเมากินถุงเท้าในรองเท้าบูทบ้างมึงเนี่ยถึงได้มีสิทธิ์ไปไล่คนโน้นคนนี้เฮ้ยอีเหี้ยบ้านใครก็บ้านมันมึงรู้เรื่องไหมอีส้นตีนมึงเสียค่าน้ำให้ค่าไฟให้น้องเขาเหรอแล้วเขาร้องเพลงประเทศกูมีเนี่ยมีอะไรบ้างที่ไม่จริงฮะเฮ้ยอีเหี้ยมีอะไรบ้างที่ไม่จริงกูขอเปิดเลยค่ะขออีกรอบนึงแล้วถ้าเกิดลิขสิทธิ์ขึ้นก็จะขึ้นเงินไปขึ้นที่น้องเขาไม่ขึ้นที่เราคือเจ้าของลิขสิทธิ์อีสารละเลวมึงเนี่ยมันเลวจริงๆนะอีวิทอีทวินันอีชาติชั่วมึงมีสิทธิ์อะไรไปไล่คนอื่นเขาแล้วน้องเขาพูดความจริงมึงรับไม่ได้หรือดอกทองอีสมองหมาปัญญาควายหน้าสวยใจจิตใจต่ำช้าสันดานเดียวกับไอ้อ๊อฟบ้านนี้เป็นบ้านของพ่อใครไม่ชอบพ่อก็ออกไปจากบ้านไอ้สารเลวนั่นก็เหมือนกันมึงไล่เขาทำไมมึงไปเสียค่าน้ำค่าไฟให้บ้านอื่นเขาเหรอมึงไปซื้อที่ดินให้เขาอยู่เหรอฮะมึงไปจ่ายค่าสร้างบ้านให้เขาเหรอมีใครในคนไทยในประเทศไทยอยู่ฟรีแบบไม่เสียภาษีมั่งแม้แต่เด็กที่มันออกมาที่มันต้องใช้แพมเพิร์ดห่อขี้เนี่ยมันก็เสียภาษีแล้วอย่าลืมนะกูจะบอกมึงอย่างนึงว่าแพมเพิร์ดของไทยน่ะแพงกว่ายุโรปนั่นหมายถึงว่าเจอภาษีไปเท่าไหร่แล้วยุโรปเนี่ยแผ่นละ5บาทแต่เด็กไทยใช้แพมเพิร์ด10บาทกูใช้ซุปเปอร์คาร์คันไม่กี่ละไม่ถึง10ล้านพวกมึงล่อไป30ล้านนะแต่สำหรับมึงนะอีทวีนันอีสัตว์นรกมึงให้มึงมีสิทธิ์แค่อาณาเขตบ้านมึงอีเหี้ยจำไว้ด้วยกูบอกนะว่ามึงมีสิทธิ์แค่อาณาเขตบ้านมึงถ้าเด็กพวกนี้เข้าไปในบ้านมึงมึงมีสิทธิ์ไล่เขาอีดอกทองอีควายแต่ถ้าเด็กพวกนี้เขาอยู่ในบ้านเขามึงไม่มีสิทธิ์ไปไล่บ้านใครบ้านมันนะคะอีเหี้ยไอสัตว์ทั้งหลายแหล่อย่าให้กูพูดกูจะบอกสิว่าเพลงไหนที่น้องมันพูดไม่เป็นความจริงมึงนั่นแหละอีเหี้ยรับไม่ได้เด็กมันยังไม่ได้พูดสักคำว่ากูเกลียดประเทศไทยมันร้องเพลงว่าประเทศกูมีหรือสิ่งที่เด็กมันพูดในเนื้อเพลงมันไม่มีอยู่จริงที่อีเหี้ยอีทวินันอีดอกทองอีสันดานคนพวกนี้นะกูเกลียดมากคือตัวเองรวยพูดข่าวชั่วโมงเป็นเดือนเป็นล้านกูมีเงินบานตาไทยประชาชนยังไงกูไม่สนคือคนอย่างพวกมึงน่ะเป็นคนที่แบบกูก็ไม่ไปไล่มึงหรอกเฮียเพราะบ้านมึงมึงซื้อเองหืออ่ะมึงฟังซิว่าเพลงนี้มันมีตรงไหนมั้งเดี๋ยวกูจะสต็อปไปเรื่อยๆแป๊บนึงนะหาอยู่แป๊บนึงนะคะมีธุระนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหรือไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดก็ได้เรามาแหม
อีเหี้ยนี่มันเลวสันและเลวจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเผื่อจะเปิดว่าอันไหนที่น้องเขาบอกว่าเขาไม่รักประเทศไทยอีดอกทองนะแล้วน้องเขาบอกตรงไหนว่าเขาไม่พอใจอีเหี้ยอีสันและเลวอีสัตว์ชั้นต่ำอีเหี้ยคือมึงไม่ต่ำจริงมึงไม่เที่ยวไปไล่คนนั้นคนนี้หรอกกูถามหน่อยบ้านเขาเนี่ยบ้านที่น้องเขาอาศัยน้องที่น้องเขาอาศัยอยู่เนี่ยเขาเอาเงินพวกมึงไปสร้างเหรอหรือเป็นเงินกรรมสิทธิ์ของพวกมึงโฉนดที่ดินบ้านเขาชื่อมึงอีดอกทองเหี้ยแป๊บหนึ่งอ่ะฟังจริงไหมมีเสือดำไหมหรือว่าไม่จริงตุลาการไม่มีบ้านพักคนอุทยานประเทศกูมีแล้วมีอีบ้าอย่างมึงด้วยคืออีเหี้ยอย่างมือน่ะวางท่าเป็นกบฏอีดอกทองมีไหมอย่างที่เขาพูดในจริงไหมมีคนดอกทองตอนแหลสึกสนและแน่บ้านคนอื่นอย่างมึงด้วยไอ้เหี้ยประเทศกูมีประเทศกูมีอีเหี้ยตัวนี้ด้วยมีอีดอกทองที่ชอบไล่ชาวบ้านออกจากบ้านทั้งที่ไม่ใช่บ้านตัวเองอีดอกทองประเทศกูมีประเทศกูมีคนอย่างมึงด้วยอีดอกทองนะมีคนอย่างมึงด้วยอีเหี้ยเออาไล่ไล่คนอื่นจากบ้านมึงมีสิทธิ์เหรอฮะมีสิทธิ์อะไรเหี้ยฉันยึดโย เสน่ห์ของเพลงแร็ปเดี๋ยวนี้ป้ามาชอบแร็ปแล้วค่ะแล้วเรื่องจริงไหมที่ลั่นเฟิร์นใส่กับผู้ชุมนุมจริงไหมThank you.
อีสัตว์นี่แก่กว่ากูดอกทองนี่แก่กว่ากูแก่กว่ากูกูรู้หนังหน้าจริงมึงอะที่ไม่ได้แอปเนี่ยเอามาโชว์หน่อยนะอีสัตว์เดี๋ยวมีผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งอดีตตุลาการและผู้พิพากษานะเดี๋ยวกูจัดกูไม่โกงกูรับประกันได้กูพูดเรื่องจริงกูไม่โกงกูจัดให้ทุกตัวทุกดอกที่เที่ยวมาไล่คนอื่นเขาออกจากประเทศจะออกจากบ้านนะไอสัตว์นรกน้องเขาพูดความจริงหรือคนอย่างพวกมึงเนี่ยพูดความจริงแล้วรับไม่ได้อีดอกทองถึงไปไล่เขาไอสัตว์แค่นี้นะ